เมื่ออยู่กับใครเป็นผู้ขอก็อยู่เราให้กับใครด้วยใช่ไหมครับมันก็เป็นถ้าเป็นชาวบ้านล้านถิ่นก็คือผู้ให้ผู้รับนั่นแหละครับเมื่อมีผู้ให้ก็มีผู้รับใช่ไหมฮะก็เหมือนกันท่านอยู่หน้าจอเป็นผู้รับผมอยู่ในจอคือผู้ให้เมื่อมีผู้ให้มันก็มีผู้รับก็ท่านอยู่หน้าจอคือผู้รับใช่ไหมครับชัดเจนนี่ถ้าหากว่าท่านไม่รับก็มีผู้อื่นมี 7,000 กว่าล้านคนเหมือนกันครับบ้านเรามันก็ต้อง 6-70 ล้านคนเข้าไปแล้วบ้านเราเนี่ยใช่มั้ยครับต้องมีหลุดมาจนได้แหละ ใช่มั้ยครับเพราะผู้ให้เขาให้กันตลอดอยู่แล้วมันไม่มีเขตจำกัดอยู่แล้วล่ะครับผู้รับต่างหากว่ารับได้ทันมั้ยใช่มั้ยครับจงเป็นผู้รับที่ดีอะไรก็ได้เป็นผู้รับที่ดีใช่ไหมคนเขาให้เขาต้องมีอยู่แล้วเขาถึงให้ได้อะไรก็ได้เสื้อผ้าพรนี่ก็ใช่ไหมครับเขาต้องมีเสื้อผ้าพรเขาถึงให้เราได้เห็นไหมครับเขาต้องมีข้าวสารหวานอาหารหวานข้าวเขาถึงให้ได้เห็นไหมมีแล้วจึงให้ได้ชัดเจนนะครับอย่างลุงก็บอกว่ามีจึงให้ได้ก็เหมือนกันเข้าใจไหมครับนี่เป็นต้นพยายามคิดในกรอบพวกนี้มันคิดในเชิงปัญญาครับคิดในเชิงปัญญาไม่ใช่คิดเอาชนะข้าการกันนะบอกให้ทราบไว้นะครับคิดเชิงปัญญาปัญญาทางธรรมเนี่ยไม่ใช่คิดแล้วเอาชนะข้าการกันไม่ใช่เด็ดขาดแต่ทางโลกเอาชนะแน่นอนทางโลกทางโลกคิดแบบทางโลกจะเอาชนะข้าขานกันนะจะเอาแพ้เอาชนะเอาเป็นเอาตายทางธรรมไม่มีนะครับทางธรรมจะไม่มีเอาแพ้เอาชนะไม่มีคำแบบว่าเป็นเอาตายนะครับต้องให้ที่ยืนของผู้คนสังเกตนิดนึงฮะขอได้โปรดสังเกตคำเหล่านี้และถ้าหากว่าท่านมีอยู่ในตัวมันก็เป็นความเจริญของทุกๆคนทุกท่านนี่เป็นต้นโอเคนะครับถ้ามันมีนะถ้าไม่มีมันก็ซอยบ่ได้แล้วไม่ใหญ่พอใหญ่โอเคจบนะเอาล่ะไม่มีอะไรเพิ่มเติมพรุ่งนี้ก็